ว้าวคำหนึ่งสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมเต้นกับรายการเต้นทีวีนะครับวันนี้ผมก็จะพามาทำสตอผัดกุ้งเหมือนเดิมครับแต่เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้เราจะใช้กุ้งสับรวมกับหมูสับแล้วก็ใช้พริกแกงใต้นะครับผัดใส่สตอนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันครับนี่คือหน้าตาวัตถุดิบของเรานะครับก็มีหมูสับนะครับที่สับกุ้งใส่ไปหน่อยแล้วนะครับแล้วก็มีกุ้งนะครับพริกแกงนะครับพริกแกงใต้มะนาวครับครึ่งซี่แล้วก็พระเอกของเราครับสตอครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันครับอันดับแรกนะครับเราก็สับหมูสับครับใส่กุ้งไปด้วยนะครับครับนี่ครับละเอียดพอประมาณแล้วใส่จานไว้รอก่อนครับมาแล้วครับใส่น้ำมันลงไปเลยครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับเราใส่พริกแกงไปทอดผัดพริกแกงนะครับกับน้ำมันนี่เราใช้เป็นพริกแกงเหลืองพอพริกแกงเริ่มหอมนะครับเราใส่กุ้งกับหมูสับของเราลงไปผัดนะครับเหมือนจะไหม้ครับใส่น้ำมันเพิ่มไปเล็กน้อยใส่สตอลงไปนะครับจะไหม้นะครับปิดท้ายนะครับด้วยหอมซอยนะครับเมื่อกี้ลืมบอกในวัตถุดิบนะครับดีกว่าเยอะนี่ครับหน้าตาโหยน่าทานมากครับสีนี่แบบเลิศเลยเพอร์เฟกต์ก็พอหอมเริ่มโดนไฟครับปิดได้เลยแก๊สคุกต่อไปบิดไม่ต้องผัดมากนะครับไม่งั้นเดี๋ยวสตอจะสีไม่สวยแต่ถ้าชอบสตอสุกๆ ก็แล้วแต่ครับเรียบร้อยครับน่ากินมากเดี๋ยวซูมเข้ามาให้ดูว้าวโอเคครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยหน้าตาน่าทานไหมครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดีกว่าว่าจะอร่อยไหมนะครับชิมเพียวๆเลยนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับสตอผัดพริกของเราหน้าตาน่าทานมากเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติไปพร้อมๆกันเลยนะครับรสชาติผมว่ามันจะต้องเสร็จเผ็ดแซ่บกว่าอันเมื่อกี้นี่โอ้วตอลนน่าดีครับคำหนึ่งรสชาติก็จะออกไปทางเค็มๆเผ็ดๆแซ่บๆนะครับอร่อยมากอร่อยกว่าสูตรเมื่อกี้ที่ทำอีกนี้นี่หน้าตาใครอยากทำกินนะครับหาสตอได้ก็ลองไปทำดูนะครับวันนี้นะครับอิ่มแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวไว้กินพรุ่งนี้นะครับชอบคลิปไหนของผมนะครับก็กลับไปดูนะครับแล้วก็อยากให้ผมทำคลิปอะไรทำอาหารอะไรหรืออยากให้ทำอะไรก็แล้วแต่พิมพ์คอมเมนต์บอกกล่าวไว้ด้านล่างติดตาม IG ได้นะครับนี่ Idol TV แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์คลิปนี้ให้นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเยอะแยะหมดวันนี้ผมเต้นครับต้องลาไปก่อนแล้วนะครับอุ้ยเผ็ดมากอร่อยมากวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ